เดือดส.ส.ก้าวไกลย้อนอดีตสอนอย่าใช้ประโยชน์จากอาวุโสพูดไปเรื่อยไม่ตรงประเด็นรองโฆษกก้าวไกลเข้าใจอดีตสอนต้องปกป้องรัฐบาลตามหน้าที่ขอบคุณคอยเป็นห่วงก้าวไกลยันพักพร้อมแก้ไขข้อบกพร่องแนะตอบโต้ให้ตรงประเด็นคู่ดวลประชาชนไม่ได้ประโยชน์เมื่อวันที่17ตุลาคม2566นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวกรณีนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลระบุพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นยัตติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152หลังเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นจะยื่นซักฟอกใครก็ควรยื่นซักฟอกตัวเองให้ขาวสะอาดก่อนว่าเข้าใจที่นายอดิศรทำแบบนี้ในฐานะวิปรัฐบาลต้องปกป้องรัฐบาลเพราะเป็นหน้าที่แต่น่าจะปกป้องในเนื้อหาสาระของเรื่องที่เราพูดถึงการซักฟอกรัฐบาลเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านอยู่แล้วและการยื่นอภิปราย152ของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่เร็วเกินไปดูไทม์ไลน์ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็อยู่ในกรอบระยะเวลาเดียวกันส่วนที่พูดถึงความผิดพลาดของพรรคก้าวไกลเรื่องนี้เราน้อมรับในความล่าช้าของกระบวนการตนในฐานะสดหญิงรู้สึกเป็นภาระรับผิดชอบด้วยยอมรับว่าอึดอัดแต่เราไม่ได้อยู่เฉยแถลงต่อสาธารณะแล้วว่าต้องมีการแก้ไขตอนนี้กระบวนการสอบยังไม่จบเมื่อจบจะมีคำตัดสินทางวินัยออกมาชี้แจงประชาชนภายในเดือนเนตคอยืนยันทุกอย่างเดินไปตามนี้ดังนั้นจะเป็นประโยชน์กว่ามากถ้านายอดิศรจะชี้แจงหรือตอบโต้ประเด็นอะไรโดยพูดถึงประเด็นนั้นเป็นหลักเข้าประเด็นเลยไม่ใช่อะไรอะไรก็ลงแต่เรื่องนี้หากยังทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจะไม่ได้พูดหรือทำอย่างอื่นกันเลยประชาชนจะเกิดความเบื่อหน่ายนางสาวภคมลกล่าวว่าสุดท้ายขอขอบคุณนายอดิศรที่คอยเป็นห่วงพรรคก้าวไกลช่วงนี้ทำหน้าที่ประธานวิปรัฐบาลอาจจะงานหนักอยากให้ช่วยกันทำงานเพื่อบรรยากาศที่ดีต่อกันส่วนเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราน้อมรับผิดและลงโทษแก้ไขกันได้เหมือนที่ก่อนหน้านี้นายอดิศรเคยน้อมรับผิดที่บกพร่องในฐานะผู้ปกครองถือเป็นเรื่องดีและชื่นชมเชื่อว่านายอดิศรคงไม่ชอบใจเช่นกันถ้าใครจะพูดถึงความผิดพลาดซ้ำๆวนกันอยู่อย่างนี้ทั้งที่เราน้อมรับและสัญญาจะแก้ไขแล้วยุคสมัยเปลี่ยนงานการเมืองต้องเดินหน้าทำงานให้ได้เนื้อหาสาระและประโยชน์ของประชาชนสุดท้ายด้วยความเคารพอย่าหาว่าดิฉันตอบโต้โดยไม่สนรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเลยอย่าให้เรื่องความอาวุโสเกิดก่อนเกิดหลังมาเป็นเงื่อนไขใช้เป็นประโยชน์ในการให้ข่าวเพื่อประโยชน์ฝ่ายเดียวนางสาวภคมลกล่าว สายมูฟังทางนี้หมอเมย์มีเซนแชร์เทคนิคไหว้พระราหูพร้อมคำเตือนหลายคนที่อยู่ในสายมูคงรู้กันแล้วว่าในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันที่ราหูย้ายล่าสุดเราได้เจอหมอเมย์ปราณดาหรือเมย์มีเซนที่พาผู้โชคดีไปร่วมทริปสายมู True Move H Grammy เสริมดวงปังรับพลังมูอินเจแปนงานนี้ผู้สื่อข่าวไม่พลาดที่จะขอเคล็ดลับในการไหว้ราหูมาฝากทุกคนโดยหมอเมย์ได้เผยเทคนิคการไหว้ราหูว่าวันที่17ตุลาคมนี้ความเชื่อในด้านโหราศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับราหูโยกย้ายสำหรับตัวเมย์เองเป็นสายที่ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นแต่เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันมีปัญหาเราทำเพื่อความสบายใจเหมือนขอทางผู้ใหญ่ไปด้วยความนอบน้อมแต่ไม่ได้ทำเพื่อจะวิ่งหนี
ราหูเป็นเรื่องของความหลงไหลหลายคนบูชาราหูในเชิงที่เอาพระราหูไปตั้งในบ้านอีกด้านเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะมันทำให้เกิดความลุ่มหลงคนซื้อราหูเพราะเชื่อว่าทุกราหูฉันจะต้องเอามาตั้งแต่จริงๆในทางกลับกันวิถีพุทธราหูคือเรื่องของความหลงไหลความห่วงหาความเหงาใครที่นับถือเราไม่ห้ามในกรณีที่เราไม่ได้ซื้อราหูไว้ที่บ้านการไหว้ฟ้าไหว้ดินเป็นการบอกกล่าวด้วยคือเราก็จุดธูปไหว้พระรัตนตรัย16ดอกไหว้กลางแจ้งเลยวิธีแก้อันนี้ได้มาจากพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่สอนมาอย่าลืมว่าทุกวันนี้เรามาถึงจุดนี้ด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองด้วยสิ่งที่เราเลือกเชื่อนะถ้าเราไม่เชื่อไม่มีใครพาตัวเองมาถึงทุกวันนี้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นในเชิงที่ไหว้เรานับถือศาสนาพุทธมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราพูดในเชิงคุณงามความดีวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อเชิดชูท่านอย่างเดียวเพื่อให้เราซึมซับว่าสิ่งที่ทำมันดีต่อใจยังไงมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงจากนั้นก็ไหว้พระราหูทุกที่มีเจ้าที่เจ้าทางจุดธูป12ดอกเราไหว้เพื่อขอทางเจ้าบ้านเราอยู่บนโลกใบเดียวกันขอผ่านทางนี้นะแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องทำเองเพราะว่าไม่มีใครได้มาฟรีบนโลกนี้แค่คุณน้อมใจยกมือไหว้ของคุณกล่าวขอทางด้วยตัวเองกำหนดเวลาในการไหว้ต้องเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงต้องไหว้กลางแจ้งไม่เกินบ่ายสามตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นที่ต้องไหว้ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องของดาวเมืองย้ายแล้วดาวราหูมันเป็นเรื่องของความลุ่มหลงส่วนพระอาทิตย์ขึ้นมันเป็นเรื่องของพลังงานความสดใสต้องเตรียมอะไรบ้างในการไหว้ไม่มีอะไรเลยค่ะให้เตรียมธูปไหว้พระรัตนตรัยก่อน16ดอกสวดนะโมตัสสะ3จบแล้วก็สวดอิติปิโสต่อก็ได้อีกหนึ่งรอบสั้นๆให้สบายใจหลังจากนั้นก็ไหว้พระราหูใช้คำกล่าวเลยถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเจ้าที่เจ้าทางพระราหูขอให้นำพาชีวิตเราให้หลุดรอดไม่ได้มีเจตนาที่จะล้ำเส้นเป็นลักษณะของการขอขมาอะไรที่เราทำด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีให้เราใช้ชีวิตต่อจากนี้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีสำหรับคนที่ไม่ได้ไหว้ในวันที่17ตุลาคมนี้ต้องทำยังไงถ้าเป็นการไหว้ราหูถ้ามีโอกาสอยากให้ไหว้แต่ถ้าไม่สะดวกไหว้วันนั้นจริงๆเน้นให้ไปทำบุญลงศพผู้ยากไร้จริงๆไม่เอาเชิงพาณิชย์นะเพราะว่าบางคนติดใจว่าเป็นเชิงพาณิชย์ถ้าใจตะขิดตะขวงอย่าทำดีกว่าเพราะว่าใจเราไม่พร้อมเราทำกับคนใกล้ตัวดีกว่าอย่างสมมุติว่าเขากำลังโศกเศร้าอยู่ถึงตัวเราไม่ไปแต่ร่วมแสดงความเสียใจไปกับเขาร่วมทำบุญกับเขาและอันนี้ที่แนะนำคือทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์เพราะนอกจากคุณทำบุญกับคนป่วยแล้วเรายังได้ทำบุญกับพระที่รักษาศีลถ้าไม่มีเวลาจริงๆโอนเงินไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ทำแค่ไหนก็ได้ที่เต็มหัวใจคุณจะเต็มที่100บาทหรือ50บาทแต่คุณมีความสุขที่ได้ช่วยทำแค่นั้นค่ะอย่ามากำหนดตัวเลขเอาทำแบบเต็มหัวใจค่ะเน้นว่าทุกอย่างเราต้องเตรียมด้วยความประณีตอาบน้ำแต่งตัวให้พร้อมก่อนมาไหว้ค่ะให้ท่านได้เห็นถึงความตั้งใจของเรา ทรายเจริญปุระชี้ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองต้องแก้ควบคู่กันทรายเจริญปุระนักแสดงสาวทรายเจริญปุระได้เผยถึงการร่วมโหวตมติชน X Daily News Poll สอบถามความเห็นประชาชนว่าอยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยนักแสดงสาวได้แสดงความคิดเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและปัญหาการเมืองมีความสำคัญเท่าๆกันต้องแก้ควบคู่กันไปทรายเจริญปุระทรายกล่าวว่าถามว่าอยากให้รัฐบาลคุณเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรก่อนระหว่างปัญหาเศรษฐกิจปากท้องกับปัญหาการเมืองจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมเศรษฐกิจปากท้องการเมือง
มันไม่สามารถแยกกันออกได้ค่ะโดยส่วนตัวมองว่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องและเรื่องการเมืองมันสำคัญเท่าๆกันมันต้องทำควบคู่กันค่ะทรายเจริญปุระเพราะว่าถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันดีขึ้นมาแล้วทิ้งอีกอย่างเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณทำการเมืองดีเศรษฐกิจทุกอย่างมันน่าลงทุนมันดีคนอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยอันนี้บรรยากาศมันดีอยู่แล้วถ้าคุณจะไปดันแต่เรื่องของเศรษฐกิจให้มันดีอย่างเดียวแล้วทิ้งเรื่องการเมืองไปเลยมันก็จะเป็นสังคมแบบพ่อค้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคือเรามีคนหลากหลายรวมอยู่ด้วยกันเนาะดังนั้นคือมันจำเป็นจะต้องเกลี่ยน้ำหนักทำไปพร้อมๆกันทั้งคู่ค่ะทรายเจริญปุระนักแสดงสาวยังกล่าวอีกว่าตอนนี้ทางมติชนและสื่อในเครือและทางเดลินิวส์เขาร่วมมือกันทำโพลถามคำถามจากประชาชนว่าสำหรับรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยคุณอยากให้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องหรือว่าเรื่องของการเมืองมากกว่ากันอยากจะให้ร่วมแสดงความคิดเห็นทำเป็นโพออกมากันนะคะให้คุณเข้ามาร่วมโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมทำโพผ่านสื่อใดๆในเครือของมติชนและก็เดลี่นิวส์ได้ทั้งคู่เลยนะคะถือว่าเป็นช่องทางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงอยากให้มาทำกันเยอะๆค่ะทรายเจริญปุระทั้งนี้กิจกรรมการทำโพลมติชน X Daily News รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและ Daily News โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม66